สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสต่อครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับผมย้ําทุกครั้งว่าอยากให้คุณผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมดูด้วยความตั้งใจดูตามหลักการไพ่แต่อยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายเพื่อความบันเทิงจิตใจนะครับถ้าผลการทํานายออกมาดีถูกใจตรงใจก็เอาไว้เป็นแนวทางดําเนินชีวิตได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าผลการทานายออกมาไม่ตรงใจนะก็อย่ากเก็บไปคิดกังวลเครียดวิตกกังวลนะครับผมนะเพราะคนดูช่องเราเยอะแยะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้มัน,เป,นเป็นพลังงานโดยรวมนะครับโดยกว้างนะครับไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ลายม o ตก95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือคุณมีเซนส์ด้านไหนเป็นพิเศษอ่า คุณมีเซนส์ด้านไหนนะก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยหนึ่งแดงสองเหลืองสามม่วงอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อความสนุกความได้ลุ้นนะแต่ถ้าเลือกมาแล้วไม่ตรงใจอยากดูกองอื่นก็ได้ครับหรือจะดูหมดเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้ครับไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับโอเคครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าคุณมีเซนส์เป็นพิเศษในเรื่องไหนนะไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ คุณมีเซนส์พิเศษด้านไหนนะครับผมคุณมีเซนส์ด้านไหนเป็นพิเศษผมตัดสินใจเลือกใช้ไพ่ห้าใบสำหรับคำถามนี้นะครับคุณได้ไพ่อัศวินเหรียญอืมสิบเหรียญโอ้โหเดชเดชมาทำไมฮะเดี๋ยวขยายความกันเก้าเหรียญอ,อืมพอเรอร์โอเคคุณกองที่หนึ่งคุณมีเซนส์ด้านใด ไพ่เหรียญออกมาเยอะขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้อัศวินเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญแถมมีเอมเพอร์คุณมีเซนส์ด้านการเงินคุณมีเซนส์ด้านเงินเงินทองทอง,ง,งนะสันทตญาณคุณจะนำพาสิ่งดีๆเรื่องเงินเงินทองทอง,งเรื่องโชคลาภมาให้บางคนอาจจะฝันแม่นนะฝันเห็นตัวเลขแม่นๆบางคนอาจจะมีเซนส์ในการเสี่ยงโชคมีความรู้สึกบางอย่างมีสัชทตญาณในการเสี่ยงโชคแต่ในชีวิตจริงเดชบอกว่า บางทีไอ้สิ่งที่คุณฝันแม่นแต่คุณอาจจะไม่ได้โชคนั้นอาจจะหาซื้อไม่ได้หรือว่าอย่างเช่นลอตเตอรี่อย่างเงี้ยฝันเห็นเลขที่มันถูกนะฝันเห็นเลขตรงเป๊ะแต่หาซื้อไม่ได้เอออะไรแบบนี้หรือว่ามีความรู้สึกบางอย่างมาดนใจบอกว่าถ้าทําอย่างนี้มันจะต้องดีแน่ๆมันจะต้องได้โชคลาภแน่ๆมันจะต้องเกิดสิ่งดีๆแน่แนแต่จะมีบางอย่างมาขัดขวางให้คุณไม่ค่อยได้โชคเท่าไหร่เออคุณมีเซนส์ แต่คุณเองจะไม่ค่อยได้โชคจากเซนส์เท่าไหร่สันทตยานจะบอกบ่อยๆบอกชัดๆว่าเฮ้ยทําอย่างนี้ดีทําอย่างนี้ดีเอ้ยทําอย่างนี้ได้โชคเอ้ยฝันเห็นตัวเลขฝันเห็นอะไรแบบนี้เออฝันอะไรที่เป็นนิมิตดีๆหลายอย่างแต่คุณจะไม่ค่อยได้โชคความฝันของคุณหรือเซนส์ของคุณมักจะให้ผลดีกับผู้คนรอบข้างถ้าคุณเอาไปบอกเล่าเช่นเอาความฝันไปบอกให้พ่อแม่พี่น้องรู้คนใกล้ชิดญาติสนิทรู้แบบนี้เออ เหมือนกับเราเป็นสื่อกลางระหว่างสวรรค์สื่อกลางระหว่างความโชคดีให้ผู้คนคนอื่นนะตัวเองเซนส์แมนแต่จะไม่ค่อยได้โชคด้วยตัวเองแต่จะเป็นคนนําโชคให้คนรอบข้างประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งถามว่าดีไหมก็ดีในแง่ที่ว่าเออคนใกล้ชิดคุณจะได้อนิสง์ในการโชคดีไปด้วยประมาณนี้แต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยเซนส์ฉันดีแต่ทําไมโชคไม่ได้กับฉันอันนี้มันขึ้นอยู่กับ,บบุญของแต่ละท่านนะครับบุญเก่าแต่ละคนทํามาไม่เท่ากันแถมบุญปัจจุบันอีก แล้วก็เรื่องการกระทําทั้งหลายที่คุณทำณเวลาปัจจุบันนี้อีกอความดีความไม่ดีคุณทําอะไรมากกว่ากันกลับไปทบทวนดีๆนะถ้าคุณทําความดีมากกว่าความไม่ดีโชคก็จะเข้าข้างคุณมากขึ้นนะครับประมาณนี้ฝากไว้ให้คิดเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดทําดีได้ดีถ้าดวงยังติดขาดชีวิตยังติดขาดอยู่มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําผิดพลาดไปทบทวนดีๆครับองก์กรที่หนึ่งประมาณนี้นะครับคุณมีเซนส์เกี่ยวกับด้านการเสี่ยงโชค การได้โชคลาภอะไรประมาณนี้ดังกล่าวไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองก็เลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในะวันนี้หัวข้อคุณมีเซนส์พิเศษด้านใดฮะหรือคุณมีเซนส์ด้านใดเป็นพิเศษนะครับผมผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับคำถามนี้คุณได้ไพ่เก้าถ้วยอืมอ Temperance อ e r ม i t อืมจิตวิญญ,ญาณความรู้สึก่ะ เดอะสตาร์หกถ้วยคุณกองที่สองคุณมีเซนส์ด้านใดคุณมีเซนส์ด้านการเข้าถึงจิตใจผู้คนเนี่การยังรู้จิตใจผู้คนโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้หรอกว่าคุณรู้ไปได้ยังไงเอออยู่ดีดีสันทตยานก็บอกแล้วอยู่ดีดีเซนส์ก็บอกแล้วคุณจะยังรู้จิตใจผู้คนได้อย่างประหลาดแม่นยำอย่างประหลาดคุณจะรู้ว่าใครต้องการอะไรควรทำสิ่งใดให้กับผู้ใดนะ ควรจะทําอะไรเวลาไหนควรมอบอะไรให้ใครประมาณนี้ใครอยากได้อะไรคุณรู้คุณเดาออกคุณเดาแม่นด้วยหลายหลายคนจะประหลาดใจว่าคุณรู้ได้ไงว่าเขากําลังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขากําลังอยากได้คาปรึกษาหรือเขากําลังเครียดวิตกเรื่องใดเขาจะงงมากและเขาจะประหลาดใจว่าคุณรู้ได้ยังไงนั่นเป็นเพอเซนส์ของคุณนะครับคุณรนที่สองไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวนะชัดๆตรงไปตรงมา คุณสามารถเข้าไปนั่งกลางใจผู้คนได้อย่างง่ายดายนะคุณมีจิตที่เข้มแข็งคุณมีสมาธิดีคุณสามารถปฏิบัติธรรมได้ดีมากๆเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นถ้าคุณจะเอาดีทางธรรมทางการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรหรือแม้กระทั่งไปเป็นนักบวชคุณสามารถทําได้เออประมาณนี้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผู้อย่างรู้ทั้งจิตวิญญาณคนหนึ่งก็ว่าได้เออ แม้แต่จะเป็นนักพยากรณ์จะเป็นหมอดูก็เป็นได้นะคุณกองที่สองประมาณนี้เลยคุณอย่างรู้จิตใจผู้คนคุณมีเซนส์ในการรู้ความต้องการของผู้คนนี่ชัดเจนนะครับคุณกองที่สองไม่ต้องอธิบายกันเยอะข้อดีของเซนส์ของคุณในเรื่องนี้มันจะทําให้คุณเป็นที่รักของผู้คนเพราะคุณรู้ดีว่าจะวางตัวยังไงควรวางตัวแบบไหนควรทําอะไรให้ใครควรปฏิบัติต่อใครยังไงอะไรที่ไม่ควรทําอะไรที่ควรทํา เวลาไหนควรทําอะไรให้ใครอะไรทานองเนี้ยมันจะวนๆอยู่ในวงจรเนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่าคุณจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เหมาะก,กับคนนี้เอ้ยอันนี้เหมาะกับคนนี้เอ้ยอันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะถอยถอยถอยเอออันนี้เหมาะเออให้เขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คุณกองที่สองคุณมีเซนส์สัญญาณในการอ่านใจคนวิเคราะห์ใจคนและรู้ใจคนว่าใครอยากได้อะไรประมาณนี้ครับคุณกองที่สองโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามันเลยนะครับไาย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคุณมีเซนส์พิเศษในเรื่องไหนอ่ะคุณมีเซนส์ในเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับคำถามคำถามนี้คุณได้ไพ่ t h อ Lovers อืม s t r a n g e อืม e h o ะ o ฟวอ fan. และ The Sun โ h ้ The Sun ดอมาไม่แทบไมต้องพูดอะไกันมาก ขยายความกันคุณกองที่สามคุณมีเซนส์ด้านไหนเป็นพิเศษคุณมีเซนส์ในด้านเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะสัญชตาตญาณของคุณแข็งแรงแข็งกล้าในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าคุณจะเป็นที่รักของผู้คนคุณจะรู้จักวิธีการเอาอกเอาใจผู้คนการเข้าหาผู้คนคุณจะรู้ว่าควรเข้าหาคนนี้ด้วยวิธีไหนจะเอาใจคนนี้ได้ยังไง จะทําให้คนคนนี้ประทับใจคุณได้อย่างไงคุณรู้วิธีถ้าคุณค้าขายคุณจะมัดใจลูกค้าได้อย่างง่ายดายนะคุณจะสร้างลูกค้าประจําได้อย่างง่ายดายถ้าคุณเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์คุณจะมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลเกินคนอื่นอยู่เสมอนะประมาณนี้คุณกองที่สามนอกจากนี้คุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเซนส์ของคุณสัญชาตญาณของคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้มอบสัญชาตญาณนี้มาให้ เพื่อให้คุณได้เป็นตัวกลางระหว่างโลกของอจินตนาการกับโลกของความเป็นจริงอะไรประมาณนั้นคุณสามารถดึงจินตนาการที่คนอื่นนึกไม่ถึงมาสร้างเป็นเรื่องจริงมาสร้างให้เกิดความจริงได้การเป็นนักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์ก็ถือว่าเหมาะมากอย่างหนึ่งนะที่คุณจะทําได้การเป็นผู้ไกลเกลีย่ยเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาอะไรเป็นเงี้ยรับปรึกษาอะไรก,ก็ทำได้ดีถ้าจะทำนะเพราะว่าคุณจะเข้าใจความต้องการของผู้คน ความสุขของผู้คนคือเป้าหมายของคุณโดยที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เซนส์ของคุณจะนำพาให้คุณอ่านใจคนได้ว่าคนนี้จะมีความสุขเพราะอะไรคนนี้ชอบอะไรอ่าจะเอาใจคนนี้ต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าคุณทำค้าขายหรือทำธุรกิจคุณจะสามารถมัดใจลูกค้าคุณได้อยู่หมัดนะเออคุณกองที่สามเชียร์เลย ค้าขายทำธุรกิจดีเวิร์กมากเพราะคุณจะอ่านใจคนเก่งมัดใจลูกค้าเก่งนะคนนี้ต้องปฏิบัติยังไงคนนี้ต้องปฏิบัติยังไงกับคนนี้ต้องปฏิบัติยังไงเออคุณจะอ่านใจผู้คนหลากหลายได้อย่างเฉียบขาดประมาณนี้และที่สำคัญอย่างที่บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะเพราะฉะนั้นเซนส์ของคุณกับโลกวิญญาณโลกจินตนาการอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อนะตามความเชื่อนะคุณจะสามารถเนรมิตของที่ไม่เคยมีให้เกิดมีขึ้นได้ ถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือคุณเป็นนักประดิษฐ์นักคิดสร้างสารรค์นั่นเองสามารถทําจินตนาการในสมองในความฝันให้เป็นวัตถุที่จับต้องได้ก็ประมาณนี้นะครับคุณคนที่3โอเคครับผมครบถ้วนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของผมนะครับผมนะขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ